ครับสวัสดีเอฟซีสิลักทุกหม่องทุกบอลทุกพื้นที่นะครับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับเอาวันนี้นะครับไปเอารีเลย์มาแล้วนะครับรีเลย์ของมีโอ125นะครับหัวฉีดนะครับอันนี้เป็นรีเลย์แท้เบิกศูนย์นะครับไปเบิกมาจากศูนย์เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการประกอบนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าระหว่างรีเลย์ตัวแรกนะครับที่มีปัญหานะครับกดแล้วไม่สั่งต่อไฟไปใดสตาร์ทแป๊กเฉยๆแป๊กแล้วไม่ใดไม่หมุนนะครับทีนี้ดีเลย์ตัวที่2ไปซื้อมาของเทียมนะครับบอกไว้ก่อนของเทียมนะครับที่ซื้อมารอบที่แล้วซึ่งตัวนั้นเป็นของนูโวธรรมดานะครับนูโวคาบูตัวเก่าจะเป็นฟิล10แอมป์นะครับแล้วก็เอามาใส่ก็มีปัญหาใดสตาร์ทค้างนะครับนั่นหมายความว่ารีเลย์ได้ทำการต่อกระแสไฟอยู่ตลอดเวลานะครับมีการลัดวงจรด้วยนะครับลัดวงจรภายในนะครับทีนี้เรามาประกอบของแท้กันนะครับเรามาเทียบกันนะครับว่าแท้กับเทียมมันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเพื่อนๆเอาเฉพาะภายนอกเด้อนะครับภายในคงไม่แกะดอกนะครับแกะไม่ได้นะครับเพราะว่าของใหม่แล้วเราจะประกอบแล้วนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวไปชมรีวิวกันเลยนะครับเพื่อนๆรีเลย์สตาร์ทมีโอ125ไอนะครับครับผมนะครับอันนี้นะครับเป็นรีเลย์นะครับของเทียมที่เราซื้อมาที่ผมบอกว่าเป็นของนูโวธรรมดานะครับอันนี้ภายในเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราต่อกระแสไฟเข้าขั้วบวกขั้วลบนะครับสองขั้วนี้นะครับรีเลย์จะทำการดูดนะครับสร้างสนามแม่เหล็กดูดดูดตรงนี้ถอยหลังเข้ามานะครับนะครับจริงแล้วมันจะโผล่อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อปล่อยกระแสไฟเข้าก็จะดูดแบบนี้นะครับพอดูดปั๊บนะครับดูดปั๊บไอ้สลักตรงกลางนะครับเพื่อนๆนี่สลักตรงกลางปุ่มดำๆตรงกลางก็จะยกตัวขึ้นมาทําให้ไฟขั้ว A นะครับถูกต่อไปยังขั้ว B นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าให้ดูก่อนนะครับมันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก็คลิปที่แล้วก็ได้ทําไปแล้วนะครับให้ดูไปแล้วนะครับว่าความแตกต่างกันนะครับแล้วหลักการทำงานนะครับในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับเพื่อนๆส่วนในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะประกอบลองประกอบเข้ามาดูนะครับว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับนะครับยี่ใส่ลงไปแล้วนะครับตามด้วยตัวนี้นะครับเด็กประกอบด้านหลังนะครับตรงตูดนี้ผมได้กรีดออกไปแล้วโน่นทิ้งอยู่ตรงโน้นนะครับทิ้งอยู่ไกลๆโน่นนะครับนะครับอันนี้ของเก่านะครับเปรียบเทียบกันนะครับน้ําหนักด้วยนะครับน้ําหนักก็แตกต่างนะครับน้ําหนักของแท้จะหนักกว่านะครับอันนี้จะเบากว่านะครับทีนี้นะครับในชุดนี้นะครับชุดนี้อยู่ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าฟิลที่มากับของเทียมเป็นฟิล10แอมป์นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นฟิล10แอมป์นะครับนะครับฟิลที่มากับตัวรีเลย์เทียมหรือว่านูโวตัวเก่านะครับจะเป็น10แอมป์นะครับฝั่งนี้เป็นฟิลหลักนะครับฝั่งนี้เป็นฟิลหลักนะครับขั้วบวกนี่มาตรงนี้นะครับไฟมาเข้าฟิลออกไปใช้2ขั้วนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับ2ขั้วนอกนะครับผ่านฟิล10แอมป์นะครับถ้าเป็นมีโอ125ไอจะเป็นในส่วนของ15แอมป์นะครับก็อยู่ลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นฟิวสำรองครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ฟิวฝั่งนี้ฟิวสำรองนะครับเพื่อนๆนะครับเขาก็จะสวมมาลักษณะนี้แหละนะครับของแท้ดึงตัวนี้จะดึงไม่ค่อยออกนะครับจะดึงไม่ค่อยออกนะครับของเทียมดึงออกได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับการแพ็คมันต่างกันนะครับทีนี้เรามาแกะกล่องของใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับเรามาแกะกล่องของใหม่นะครับนี่นะครับฟิวสีน้ำเงินนะครับเพื่อนๆสีน้ำเงินก็คือ15แอมป์นะครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแน่นนะครับชุดนี้ไม่สามารถดึงออกได้นะครับชุดฟิวนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆกับสีสแตนเลสนะครับน่าจะเป็นสีสแตนเลสนะครับดูเหมือนออกเป็นลักษณะอย่างนั้นเงาๆเบาวับไปเลยนะครับ
ีการตีบาร์โค้ดตูดก็นะครับแพ็คมาดีกว่านะครับตัวนี้ร่องรอยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆต่างกันนะนะครับเห็นไหมนะครับนี่ของแท้ก็จะมีตีบาร์โค้ดมาด้วยนะครับนี่นะครับของแท้มีตีบาร์โค้ดมีประเทศผู้ผลิตมาด้วยนะครับนี่ของอันนี้ของแท้นะครับของแท้ใหม่เบิกศูนย์นะครับนี่เบิกมาเลยรหัสนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเบิกศูนย์มานะครับส่วนอันนี้เป็นตัวเดิมนะครับเพื่อนๆตัวเดิมไหนดูหน่อยสิมีบาร์โค้ดบ่ตูดเหมือนนะครับตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับต่างแค่ล็อตการผลิตนะครับน่าจะเป็นล็อตการผลิตครับ 0x26 นะครับน่าจะเป็นล็อตการผลิตเฉยๆนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ผมจะไปทำการประกอบแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำการประกอบนะครับนี่นะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำการประกอบสีออกมูออกจ้าเดี๋ยวก็รู้กันครับพี่น้องนะครับจะหายไม่หายนะครับเพื่อนๆอยู่นี่นะครับมีโอ125เดี๋ยวเวฟเสร็จนี่ก็จะไปเปลี่ยนยางให้เด้อนะครับลูกค้าทิ้งรถไว้ให้เด้อเวฟนะครับเอานะครับเดี๋ยวเราไปทำการใส่ก่อนนะครับขั้วไหนขั้วไหนไฟเข้าขั้วไหนไฟออกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวแต่อย่าต่อผิดนะครับต่อผิดมันจะไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆนะครับเอาไปกันเลยครับนะครับอันนี้ขั้วไฟบวกมาจากแบตเตอรี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับขั้วไฟบวกมาจากแบตเตอรี่นะครับมาเข้าตรงไหนนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงที่มันแยกได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือขั้วไฟบวกนะครับไฟบวกผ่านฟิวนะครับมาออก2ขั้วล่างเพื่อไปใช้งานนะครับวิ่งไปสวิตช์กุญแจแล้วก็ไประบบต่างๆนะครับเวลาไฟชาร์จเข้ามาก็เข้ามาขั้วนี้มาผ่านฟิวมาเข้าแบตนะครับถ้าฟิวขาดก็คือตัดขาดจากระบบทั้งหมดนะครับอันนี้แต่บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับมีโอ125Iนะครับถอดแบตรถดับเด้อเป็นปกติของเขาเด้อนะครับเอาใส่ขั้วบวกก่อนนะครับใส่ให้ถูกทางนะครับใส่ไม่ถูกเดี๋ยวไฟไม่เข้านะครับใส่สลับนี่ไม่พังนะครับเพื่อนๆเพียงแค่ว่าเอาสายใดมาเข้าตรงนี้เอาไฟมาเข้าตรงนี้ไฟมันก็จะไม่วิ่งไปหากันนั่นแหละนะครับลองดูแล้วลองสลับแล้วมันไม่ทำงานนะครับขันไปให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายที่จะไปไดสตาร์ทนะครับขาออกนะครับสายตรงนี้เป็นสายไฟขาออกไปไดสตาร์ทครับเพื่อนๆนะครับใส่เป็นโลดว่าแต่ว่ามันทำไมมันแปลกๆมันไม่มียางหุ้มเลยนะหรือว่าอย่างว่าเดี๋ยวรถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหรือเปล่ากับหรือว่าเคยซ่อมระบบไฟมาก่อนหรือเปล่านะครับแน่นแล้วนะครับแจ็คไฟตรงนี้ถ้าไม่ถูกด้านจะเสียบไม่เข้านะครับนะครับเรียบร้อยนะครับสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงไฟเข้าไฟออกนั่นเองนะครับมาจากแผ่นชาร์จกับออกไปสวิตช์กุญแจนะครับสีแดงนะครับเขียวเหลืองเหลืองเขียวไอเขียวเหลืองครับเขียวเหลืองเป็นไฟเบรกนะครับไฟเบรกมาสั่งงานนี่แหละนะครับเวลาแตะเบรกไฟเบรกจะมาสั่งงานนะครับส่วนน้ำเงินขาวนะครับโน่นแหละไปสวิตช์กดสตาร์ทนะครับครบวงจรปั๊บกดสวิตช์สตาร์ทต่อสายกาวปั๊บดีเลย์สั่งจ่ายไฟจากขั้วขั้ว A ไปยังขั้ว B นะครับไปดังไดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันครับเพื่อนๆยังไม่ต่อแบตเลยนะครับล็อกหายน็อตขั้วแบตคอนเดอร์นะครับได้น็อตขั้วแบตมาแล้วพี่น้องเวลาใส่ขั้วแบตก็ใส่บวกนะครับใส่บวกก่อนนะครับเวลาถอดลบก่อนนะครับนี่ก็คือเทคนิคการใส่แบตเตอรี่นะครับ
อ้าวเดี๋ยวเรามาทำการสตาร์ทเครื่องกันครับตาแล้วครับเพื่อนครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆถอดนะครับสายไฟชุดถอดชุดสีด้านหน้าออกชุดไฟหน้าออกท่านจะมาเจอตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอันนี้มันคือสายอะไรนะครับสายสีเขียวตองเขียวอ่อนนะครับอันนี้ก็คือสายสำหรับต่อเครื่องมือพิเศษนะครับหรือว่าต่อคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่นะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไดโนสติกนะครับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาของยามาฮ่านะครับที่จะมาต่อเข้าตรงนี้นะครับก็บางรุ่นอาจจะวางไว้ด้านหน้าบางรุ่นอาจจะวางไว้ใต้เบาะนะครับข้างๆแบตเตอรี่นะครับส่วนมากจะอยู่ข้างแบตเตอรี่นะครับแต่สีสายไฟจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นรถนะครับนี่นะครับก็คือสายวิเคราะห์นะครับสายวิเคราะห์ต่อเครื่องมือวิเคราะห์สภาพของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถหัวฉีดนะครับของยามาฮ่านะครับเพื่อนๆก็ถามมาอีกนะครับแผ่นชาร์จมันอยู่มองไดนะครับนี่นะครับอยู่125เลยนะครับอยู่ใต้สวิตช์กุญแจเด้อนะครับรถรุ่นใหม่ๆจะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนะครับจะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับเคสนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ค้างแล้วรีเลย์นะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับครับผมก็สรุปคันนี้ทำงานขาดทุนนะครับขาดทุนเพราะว่าเราไปซื้อรีเลย์เทียมมาหวังว่าจะให้ลูกค้าได้ใช้รถในเวลาอันสั้นนะครับอยากให้จบงานเร็วๆแต่ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้โยนทิ้งครับไม่ต้องเอาไปใส่ลูกค้านะครับขาดทุนครั้งเดียวนะครับแต่ต่อไปลูกค้าเขาจะเข้ามาหาเราเองนะครับด้วยผลงานด้วยคุณภาพของเรานะครับเดี๋ยวลูกค้ามาหาเองนะครับไม่เป็นไรนะครับได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับการรีเลย์กับการรีวิวการเปลี่ยนรีเลย์นะครับรีเลย์สตาร์ทของแท้ในตระกูล MIO 125i นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะประกอบชุดสีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเด้อกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมแน่เด้อสวัสดีครับ